ทางด้านพลเอกสิริชัยดิตกุลเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวก็ได้ประชุมรับทราบสถานการณ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครโดยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชให้ความสนใจเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างมากนะครับแล้วก็มีแนวคิดจะจัดการปัญหา,าให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดข่าวลือน,นะครับว่าจะปราบปร,รามแรงงานต่างด้าว ส่วนการที่แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับหลายหมื่นคนขณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและเมื่อได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องจึงเกิดความตื่นตระหนกนะครับ